โอเคทุกเพจอาจจะได้เห็นน้องฟ้าใสก่อนหน้านี้แล้วเนาะเพราะว่าน้องบีก็เพิ่งไลฟ์ค่ะเพิ่งไลฟ์โอเคเมื่อกี้ขอโทษทีนะคะลูกเพจอาจจะมีสัญญาณติดขัดนิดนึงเนาะเราก็ให้มาเห็นบรรยากาศของน้องฟ้าใสน้องเมื่อกี้ใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวแอดมินจะเล่าค่อยๆฟังเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเนาะตอนนี้ถือให้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวให้พี่ท็อปมันมายังคนเริ่มมาแล้วค่ะไปเข้าไปใกล้พี่เดี๋ยวพี่ท็อปไปพักให้พี่พูดเลยอ่ะพูดเลยลองพูดเนี่ยคุยกับบีก็ได้ถ้าพี่ท็อปเดี๋ยวให้น้องบีเล่าวันนั้นน้องบีแล้วเมื่อกี้คือยังไม่เล่าไปแล้วแต่ว่ามันหลุดเด้งออกบีเดี๋ยวเล่าอันนี้ใหม่เริ่มใหม่ใช่มั้ยอันนี้เปิดอยู่ใช่มั้ยเปิดแล้วใช่มั้ยครับครับไลฟ์ถ่ายมั้ยลูกถ่ายมั้ยสวัสดีครับลูกเพจครับอันนี้เรากลับมาไลฟ์ต่อนะเมื่อกี้สัญญาณขัดข้องนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวถ่ายนะลูกนะนะคะอยากให้ดาราที่ทําไปถ่ายนิดนึงลูกถ่ายนิดนึงนี่มาแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลน้องเขาใส่ตอนนี้เราอยู่ที่สวนนงนุชนะคะกำลังมาเยี่ยมฟ้าใสลูกช้างอายุ3เดือนที่เคราะห์ร้ายมากๆเลยมีคนใจร้ายยิงเขาแล้วก็เขาก็ติดแผลด้วยแล้วทำให้ขาเขาบาดเจ็บเนาะจะเห็นว่าน้องค่อนข้างแบบตัวเล็กมากเขาแค่เหมือนช้างแดงๆอ่ะยังดูดนมตอนนี้พี่จะทำอะไรคะจะป้อนนมครับจะป้อนนมเพราะว่าเขาหิวแล้วเนาะเมื่อกี้ท้าทางพยายามจะบอกพี่ปล่อยนิดนึงก็ได้ครับหันน้องไปอยู่จ้าดูเดี๋ยวเอานมก่อนครับใช้นมดึงอ๋อต้องใช้นมดึงใช่ไหมโอ้อยากได้ของเขาอยากมีลูกสายไปกินนมสายเล่นกล้องตอนนี้น้องติดขี้เล่นเลยครับเนี่ยโอ้ดู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 เขาเดินน้องอยู่นู่นค่ะทำบรรยากาศเดินอยากให้แฟนเพจช่วยดูนะเพราะตอนนี้น้องก็เริ่มแข็งแรงขึ้นการเดินของน้องก็ดีขึ้นจากต้องใช้สามขาในการช่วยพยุงขาขวาหน้าเนี่ยเป็นขาที่โดนแล้วเราก็ทำให้เนื้อตายหิวนมมากค่ะนั้นการที่ถ้าเขาจะมีชีวิตรอดต่อไปแปลว่าเขาจะต้องเดินสามขาแบบขยิกได้ตอนนี้ไม่ได้แปลว่าฟ้าใสแบบโอเคนะคะเรากำลังลุ้นอยู่ว่าอาการของฟ้าใสเนี่ยจะคือตัวฟ้าใสเองจะต่อสู้กับบาดแผลที่รุนแรงอย่างเงี้ยแล้วรอดพ้นอันตรายปลอดภัยได้ยังไงคือตอนนี้ยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะแต่ก็อยากให้ลูกเพจช่วยกันภาวนาอวยพรให้ฟ้าใสอ่ะต่อสู้ไหวแล้วก็มีชีวิตรอดต่อไปได้ภาพที่เราเห็นแบบนี้มันเราอยากจะเรียกว่าลูกช้างกำพร้าเนาะคิดดูเนาะเด็กแค่3เดือนแล้วก็แม่ไม่เจอแม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นก็ไม่มีใครพบแม่พบแต่ลูกช้างบาดเจ็บแล้ววันนี้เขาก็ต้องอยู่ในความดูแลของมนุษย์เนาะทางกรมอุทยานนะคะก็ช่วยเหลือแล้วก็ส่งมารักษาที่สวนนงนุชก็ต้องดูแลทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของบาดแผลความพิการของเขาเนาะแล้วก็การกินเขาต้องกินนมตอนนี้เราเขาต้องการมากที่สุดคืออะไรท็อปต้องการนมแล้วนมมาจากไหนว่ะ คุณท็อปทำหน้าคุณไม่นมมาจากไหนคะเขากินนมอะไรนมตามะลิหรือไงล่ะลูกช้างต้องการนมแม่ค่ะนมแม่ช้างอันนี้ที่สวนนงนุชเนี่ยจะสังเกตว่ามีช้างที่มีลูกอ่ะเป็นแม่ช้างเนี่ยอยู่หลายเชือกก็จะไปรีดนมจากแม่ช้างแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็เอามาไว้ให้ฟ้าใสกินแต่นี้แม่ช้างหลายเชือกก็ช่วยกันเราก็จะสามารถแชร์นมกันได้เนาะตอนนี้ที่สวนนงนุชกำลังมีแม่ช้างอีกตัวนึงกำลังตกลูกถ้าตัวนั้นตกลูกก็จะได้นมจากตัวนั้นอีกเชือกนึงด้วยเราเรียกช้างที่นี่ไม่เรียกเป็นตัวเนาะเรียกเป็นเชือกแต่ว่าฟ้าใสเนี่ยยังต้องเรียกเป็นตัวนะเพราะฟ้าใสถือเป็นช้างป่าไม่ใช่ช้างบ้าน
พอมาอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่วันถือว่าอาการน้องดีขึ้นเยอะนะครับอันนี้ตามประวัติการรักษาประวัติการรักษาเป็นยังไงเนี่ยลองอธิบายสิคะจากวันแรกที่มาก็นี่คือวันที่มาถึงนะครับกินนมได้น้อยมีแผลที่ต้นขาขวาซ้ายมีหนองจำนวนมากมีเนื้อตายแผลที่ข้อเท้าขวามีหนองแล้วก็เนื้อตายบางส่วนแต่ว่าบางส่วนพบกล้ามเนื้อที่ยังสดอยู่อยู่บนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วได้ทำการที่หัวกระสุนชิ้นใหญ่ออกมาได้จำนวน1ชิ้นอันนี้ก็ตรวจค่าเลือดคือกระสุนยังอยู่ในขาอยู่เลยเนาะวันที่มากินน้ำแดงกินนมได้ลุกขึ้นต้องคอยพยุงนี่กี่วันนะเดวันคือวันที่1วันนี้วันที่8แล้วเนาะ8พบว่าช่วงนี้นี่ช่วงนี้คือแปลว่าเขากินนมได้แต่ว่าปัญหาที่เกิดกับป้าสายทีนี้คือท้องเสียถ่ายเหลวซึ่งก็ตอนนี้ตรวจเลือดไปแล้วพบค่าไม่ค่อยดีซึ่งอาจจะต้องมีการตัดสินใจให้ผ่าตัดไม่รู้ผ่าตัดอะไรเดี๋ยวต้องคุยกับหมอผ่าตัดเพื่อเอากระสุนออกข้างในใช่ไหมคิดว่ากระสุนเป็นตัวทำให้มันอักเสบใช่ไหมนี่พี่จานเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนั้นก่อนค่ะค่ะนพก้าวนะคะกล้องอยู่ตรงนู้นแล้วค่ะไปค่ะพี่ท็อปนพก้าวคือช้างตัวที่99ของสวนนงนุชที่สวนนงนุชรับมาอุปการะไว้อันนี้ก็เป็นแม่ช้างไหมใช่ทำไมไม่มีนมอะคะมีนมนมอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นนมที่ทำให้ฟ้าใสกินด้วยไหมเนี่ยท่าทางจะแชร์นมกันใช่น่าจะใช่ค่ะที่นี่เมื่อวานเห็นพี่บีบอกว่าถ้านมแม่ช้างทานช่วงไหนที่แบบว่าตัวเขายังมีน้ำนมอยู่ก็จะแชร์นมกันเป็นแม่นมให้อะไรเงี้ยอย่างฟ้าใสเนี่ยเขาอะไม่ได้เอาแม่เขามาด้วยเนาะเขาก็อาจจะต้องใช้นมของแม่ที่นี่เออแม่ใบเตยไม่รู้ตัวไหนนี่นพก้าวพรุ่งนี้จะแม่เขาสวัสดีค่ะอายุครบ6เดือนลองดูนะคะช้างที่อายุ6เดือนเนี่ยตัวเท่านี้แล้วดูฟ้าใสสิ3เดือนไม่ได้ครึ่งเลยอ่ะฟ้าใสถ้าเกิดจะแข็งแรงต้องตัวได้เท่านี้นะเนี่ยคุณบอยต้องห่วงลูกนะอันนี้ก็แม่อันนี้แม่ของนพก้าวอันนี้แม่ด้วยแม่ไหนมาแล้วลูกมาค่ะแม่ตกแตกก็ไม่ห่วงลูกนะไม่ส่วนเราอ่ะเห็นเต้านมก็เหมือนเต้านมคนเลยอ่ะเธอไปเอาใจทั้งมีสองเต้าจริงๆอ่ะที่นี่จะมีเยอะมากเขาไปเรียนหนังสืออยู่ดูเหมือนหงุดหงิดเปลี่ยนห่างเขาหน่อยก็อยู่ไปดูน้องคนที่ให้พี่นิ่มเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมเป็นลูกพี่นิ่มเมื่อคราวที่แล้วมาเมื่อ6เดือนที่แล้วมาเรื่องพังนกพะเก้าน้องนกพะเก้าใช่ไหมแล้วก็มาเจอไข่มุกเป็นลูกช้างตัวเมียที่แบบที่นั่นมากนี่หรอไข่มุกมันไข่มุกอันดามันก็แม่ไม่หลับอันดามันก็ไข่มุกที่เล่นนี่นกที่ปล่อยมาไข่มุกไข่มุกมาหาแม่นิ่มเหรอไข่มุกไหนก็จะเอาไข่มุกวันนี้ชานมมาหานะคะไข่มุกชานมมาล่าสุดหมาชื่อแล้วนะไข่มุกนี่อายุกี่เดือนแล้วครับเนี่ยน่าจะเป็นขวบแล้วแหละแต่ว่าถามว่าแม่เขาไปไหนคือมาก่อนหน้านี้เขายังต้องแบบบัดดี้กับแม่เขาคือแม่เขาโดนแยกไปฝึกละเข้าโรงเรียนก็คือในปางนี่แหละในสวนนงนุชนี่แหละค่ะนี่ก็เลยเดินอยู่คนเดียวอันนี้คือตื่นเต้นนะเดินวนอย่างเงี้ยช้างจะตื่นเต้นที่คนเยอะหรือเปล่าใช่สวัสดีค่ะเช็คเอ็นพี่รักอตุดอตุดแบบตะเวิร์กพี่ลูกตะเวิร์กยกขาสองขาดั้มยังไงดั้มเหมือนจะน้ำเลยดั้มยกอันนี้ภาษาควานช้างใช่ไหมเยอะเยอะเวลาเขาฝึกช้างเขาจะให้ดั้ม2ขาหลังไม่รู้ว่าขยังไข่มุกที่ฝึกแม่นี่คือลิงหรือเปล่าใช่คือลิงอันนั้นเขาเป็นพ่อกันพ่อลูกกันเช็คแอนเดี๋ยวให้คนรู้ก็คือถ้าช้างเขาถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยให้เดินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อารมณ์เขาก็จะไม่ค่อยอยู่กับช้างนักลูดไปด้วยนะป่าหรือช้างที่ถูกล่ามเว
ลาที่เราไปเห็นช้างป่าหรือช้างถูกล่ามเนี่ยให้สังเกตที่ตรงใบหูนะคะถ้าใบหูเขาตั้งกระพือเนี่ยอย่าพยายามไปใกล้เขาเพราะนั่นคือเขาแสดงอารมณ์ว่าเขากลัวหรือกำลังโมโหอยู่ให้เราสังเกตแบบนี้แล้วก็แต่หลายคนก็อาจจะเคยดูคลิปตามที่อุทยานเขาลงอะเนาะว่าเวลาที่ขับรถผ่านช้างอย่าบีบแตรแล้วก็ให้นิ่งเขาจะไม่ทำอะไรเราหรอกมีอะไรก็ให้เขากินไปเถอะให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้เพราะว่าช้างเนี่ยเขาจะไว้ใจอะไรที่แบบว่าถ้าเรานิ่งสุดๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถ้าให้ความรู้ผิดไปก็ต้องขออภัยนะคะแต่เนี่ยดูข้าวใส่หน่อยข้าวใส่มาแล้วหรอจบแล้วจบแล้วไปดูทำแผลไปทำแผลข้าวใส่การทำแผลของข้าวใส่อ่ะมันก็อาจจะภาพอาจจะแบบดูน่ากลัวนิดนึงเนาะอาจจะต้องระวังแล้วก็สิ่งที่จะเห็นคือเขาจะเจ็บปวดเพราะมันคือการทำแผลเนาะคนก็ต้องรู้ตัวว่าน้องอาจจะร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ต้องระวังภาพยังไงมันจะแทนไปที่จริงมันไม่ได้มันเห็นเลือดได้มั้ยมันเห็นได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุมันคือแผลผ่าตัดได้แต่รักษาแผลผ่าตัดอ่ะได้นี่เราศึกษากับคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดของกันแล้วนะคะเป็นบุ๊กคนแรกอ่ะไม่เคลูกเพจพร้อมนะคือต้องวอร์มให้ลูกเพจเข้าใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอทำแล้วอ่ะถ้าใครทำใจไม่ไหวอ่ะก็อย่าดูแต่ถ้าใครคิดว่าทำใจไหวแล้วก็จะอยากให้กำลังใจฟ้าใสอะไรเงี้ยก็ดูคือภาพที่เราให้ดูเนี่ยจะได้เห็นว่าทางเราคือดูแลฟ้าใสกันเต็มที่เนาะแล้วก็อยากให้ฟ้าใสหายแล้วก็อยากให้เห็นด้วยว่าผลของการกระทำของมนุษย์เนี่ยที่แม่งโหดเหี้ยมมากอ่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์กับสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยแบบเนี้ยอยากให้เห็นภาพแบบนี้แหละไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอยากฝากไปถึงคนยิงจังเนาะห้ามอยู่ตรงไหนก็ขอให้มันรู้เถอะว่าสิ่งที่มันกระทำอ่ะมันเลวร้ายมากจริงๆอ่ะแล้วก็รับไม่ได้เลยอ่ะขอให้เห็นภาพนี้ด้วยเถอะโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่ท็อปกับพี่จันนำทางไปนะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ท็อปไปถามกับสัตวแพทย์ที่สัตวแพทย์กำลังเตรียมเครื่องมืออยู่เขาไปสัมภาษณ์ไปแนะนำในสัตวแพทย์ก่อนได้ครับรบกวนเวลาอันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ครับทำไปด้วยคุยไปด้วยได้อันนี้เป็นต้นที่จะต้องทำอะไรก่อนครับเตรียมล้างแผลไอ้ทำแผลของฟ้าใสครับท่านไหนคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอสวัสดีลูกเพจอีกการนิดนึงนะคะมีการสั่งหมอแล้วนะคุณหมอชื่ออะไรครับหมอพระเดชครับคุณหมอพระเดชนะครับคุณหมอพระเดชเป็นสัตวแพทย์นะคะดูแลพระสายมาตั้งแต่ต้นเลยไหมคะก็ผมเป็นทางสัตวแพทย์ของสวนนกอ๋อของสวนนกครับวันนี้กรมอุทยานจะมีคุณหมอนกเข้ามาดูครับตลอดแล้วก็แต่วันนี้คุณหมอนกติดภารกิจไปต่างจังหวัดไปสมุทรปราการนะครับผมก็เลยมาทำเสมอปกติจะมาทำด้วยกันแล้วก็จะตอนนี้ก็รอเจ้าที่ของกรมอุทยานครับมาช่วยเดี๋ยวเขาจะมาตอน 9:30 กันปกติจะทำอะไรคะเนี่ยก็ทำแผลลูกช้างปลาไตใช่ครับแล้วก็ทำแผลฉีดยาอะไรเงี้ยนะครับเจ็บไหมก็มีบ้างก็ต้องขูดแผลต้องอะไรด้วยครับต้องล้วงขูดครับเราเอาเนื้อที่ตายออกไปใช่ครับทุกวันครับแล้วก็เตรียมถ้าก็ล้างใช่ครับค่ะน้องนี่จะมีโอกาสเดินได้เดินได้แต่ต้องมีรองเท้าเทียมช่วยครับคือเท่ากับตอนนี้น้องไม่มีหายไปจากเท้าเขาจะสั้นข้างที่ขาดข้างขวานะครับเขาจะสั้นไปประมาณ14 เซนตอนนี้นะครับ14แล้วตอนโตขึ้นมาก็จะเยอะขึ้นหน่อยฉะนั้นเราก็ต้องมีรองเท้าเหมือนเสริมส้นเสริมขาให้เขาลงได้ครับแล้วอาการทั่วไปตอนนี้อะไรที่น่าเป็นห่วงคะตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงก็เลือดตอนนี้เรื่องน่าเป็นห่วงก็เรื่องถ่ายเขายังบางทีก็ถ่ายดีบางทีก็ยังถ่ายเหลวอะไรเขายังต้องปรับตัวอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับตัวครับปรับท้องปรับอะไรอยู่ครับเพราะว่าจากนมแม่ก็มาเป็นนมผงกับนมแม่ช้างที่รีดออกมาด้วยซึ่งแม่ช้างที่รีดออกมาด้วยก็ไม่ได้มากพอที่
เขาจะอิ่มเราก็ต้องใช้นมผงช่วยด้วยบ้างมีถ่ายดีบ้างเหลวบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใช่ครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าแบคทีเรียที่ดีในไส้มันสมดุลเขาก็จะปกติครับนอกจากถ่ายเหลวแล้วมีไข้ไหมไข้บางวันก็มีต่ำๆแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีครับตอนหลังๆก็ไม่ค่อยมีแล้วซึมไหมไม่ค่อยซึมตอนนี้นะครับแต่ช่วงที่ค่าเลือดไม่ดีใหม่ๆนี้ก็จะซึมครับเยอะครับไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ผอมมากซี่โครงขึ้นผอมมากแต่ตอนมาตอนแรกๆ94 95โลเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้น่าจะ100ได้หรอกยังไม่วัดครับเดี๋ยวไปชั่งอีกทีครับก็อ้วนขึ้นครับประมาณ3เดือนกว่าๆเด็กมากเนาะครับค่ะอันนี้เดี๋ยวเราสัมภาษณ์คร่าวๆไปก่อนเนาะครับอันนี้เขาก็กำลังเตรียมยาคุณหมอปกติเราจะล้างแผลน้องประมาณวันละยังเนาะวันละครั้งครับวันละครั้งครับก็เหลือถ้าดีกว่านี้ก็เราก็เตรียมไปเอากระสุนออกละกระสุนนี่คือเรายัง78นัดแต่ออกมาได้นัดเดียวก็ยังเหลืออยู่เหลืออยู่ครับ67นัดนานไปมันจะอันตรายมันก็แผลก็ไม่ติดแล้วก็มันทำลายกล้ามเนื้อแล้วก็ที่หนองออกจากแผลตลอดแล้วก็ขาขวาคือสั้นอยู่แล้วไอ้โดนตัดนะครับแล้วก็ขาซ้ายก็ต้องลงน้ำหนักตรงขาซ้ายแล้วขาซ้ายต้นขาก็มีกระสุนมันก็เดี๋ยวต่อไปถ้าเราไม่ทำอะไรเดี๋ยวสักพักเขาก็ลุกไม่ได้ครับสองขาหน้าซ้ายขวานะครับมีปัญหาอันนี้ถือเป็นวันที่8 9หรือมั้งครับอ๋อเราเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนเลยมาตั้งแต่เย็นวันที่30อันนี้คุณหมอก็ผสมยาเนาะไว้สำหรับรล้างแผลครับรอเจ้าหน้าที่มาช่วยจับว่าผมจับไม่ได้ปกติทำแผลวันหนึ่งนี่มีเวลาทำช่วงไหนบ้างครับอะอะไรครับในแต่ละวันนะครับผมทำแผลกี่รอบก็อย่างน้อยวันละครั้งครับ แล้วก็ที่เหลือก็สแตนบายผมก็จะไปทำภารกิจแล้วก็ถ้ามีอะไรเราก็จะติดต่อกันก็มีเหตุอะไรเราก็มาได้แล้วผัดกันเฝ้าครับเหมือนคนเลยนะว่าเวรกี่โมงคุณหมอคนนี้จะมาใช่ครับใช่ครับนี่เห็นไหมคะเขาก็จะมีตารางเวรว่ากี่โมงกี่โมงคุณหมอมาพี่เลี้ยงคุณหมอโอเคนะครับเดี๋ยวขอโอเคจะให้คุณหมอทำแผลนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาดูน้องนะครับผมใกล้ๆเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามกันว่าขั้นตอนการทำแผลยังไงต้องบอกลูกเพจไว้ก่อนนะครับผมว่าบางทีอาจจะมีภาพที่ไม่ชวนมองเท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้ค่ะพี่ท็อปคุณหมอบอกว่าน้องถูกตัดขาขวาไปเนาะน้องก็จะต้องลงน้ำหนักที่ขาซ้ายซึ่งเห็นไหมว่าขาซ้ายเนี่ยก็เหลือกระสุนที่หมอยังไม่ได้ผ่าตัดออกอีกประมาณ8นัดตัวนี้ก็จะมีน้ำหนองไหลออกเพราะฉะนั้นต้องคอยทำแผลให้น้องอยู่ตลอดไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อย่างนี้โอกาสที่น้องจะเสพติดเชื้อก็จะสูงนะครับใช่แล้วคุณหมอมีโรงพยาบาลสัตว์อยู่ในพัทยาใช่ไหมครับชื่อโรงพยาบาลอะไรคะโรงพยาบาลสัตว์ในพัทยาเห็นไหมเขาจะถ่ายเหลวนะคะเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเขายังถ่ายเหลวเพราะว่าเขายังปรับตัวกับนมเพราะว่าปกติเขาอยู่กับแม่เนี่ยเขาจะกินนมแม่แต่พอมากินนมแม่นมช้างผสมกับนมผงเขาลำไส้เขาก็ยังปรับตัวไม่ได้นะคะอันนี้คือแผลนะคะลักษณะก็คือผมเห็นเป็นรอยกระสุนเลยเนาะเห็นเป็นรอยกระสุนเลยไอ้แผลที่กว้างๆหน่อยน่าจะเป็นตรงที่เขาผ่าตัดออกมาได้ที่เห็นเป็นรูมี8รูนะใช่มี10น้อง10ผ่าไปแล้ว1ก็เหลือข้างใน9รู้มั้ยก็สายไปทำแผลจะบอกลูกเพจก่อนนะคะว่าจะเป็นปกติน้องก็เหมือนคนเวลาทำแผลทำอะไรน้องก็จะร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะแต่ไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใดต้องบอกลูกเพจอย่างนี้ก่อนคุณหมอจะทำแผลโดยการขูดแผลที่เนื้อตายออกแรงหนักเล่นมีความดูแลเขากี่คนนะคะ
หกคนเดี๋ยวคุณหมอก็จะเอาผ้าก๊อซเดิมออกเนาะแล้วก็จะเป็นผ้าก๊อซใหม่ปูดแผลออกเดี๋ยวลูกเพก็จะได้เห็นการทำงานของคุณหมอติดไมค์แล้วยังต้องเราด้านนี้ไหมให้หมออยู่ตรงไหนคุณหมอคุณพี่ตาอยู่ฝั่งด้านต้องเราอยู่ฝั่งด้านนู้นคุณหมออยู่ฝั่งด้านหมออยู่นี่เดี๋ยวผมจะมีอยู่นี่อย่าเดี๋ยวพิมพ์ซ่อมมาด้านนี้โอเคเดี๋ยวของคุณหมอนี่จะเป็นเดี๋ยวเราไปดูภาพให้ดูต่อเรื่องมันก็จะมีคัดซีนตื้อ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 น้องฝนน้องฝนมานี่กับลูกเดี๋ยวเราดูภาพรวมข้างล่างก่อนนี่คุณหมอเขากำลังเตรียมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็ตัวยาที่คุณหมอเตรียมมาให้เพื่อทำแผลให้กับน้องนะครับแล้วเขาจะยัดลงไปในเท้าใช่ไหมที่เสียโอเคแล้วก็ตรงไหนตรงรอยกระสุนอ๋อยัดก็ตรงข้างในรอยกระสุนที่เอากระสุนออกมาใช่ไหมคะใช่ครับแผลขนาดประมาณเท่าไหร่ได้คะแผลลึกที่สุดแต่ว่าแผลขนาดแผลอยู่ประมาณนะไม่ได้วัดเหมือนกันประมาณ20เซนอันที่มีน้ำหนองไหลออกมานั้นคือเราผ่าตัดแล้วหรือยังมีกระสุนอยู่ข้างในคะคุณหมอยังไม่ได้ผ่าครับยังไม่ได้ผ่าก็คืออักเสบเนาะไม่มันก็มีลูกกระสุนมีอะไรอยู่ข้างในแหละแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกเอาออกยังไม่ได้น้องยังเล็กใช่ครับต้องรอเดี๋ยวต้องรอคุณหมอครับว่าตัดสินใจยังไงก็เหมือนช้างก็เหมือนคนนะคะเหมือนต้อยเขาจะต้องแบบว่าประเมินร่างกายว่าถ้าผ่าแล้วจะไหวไหมเหมือนเราเหมือนคนแบบว่าคือเราไปโรงพยาบาลเงี้ยหมอก็จะประเมินร่างกายเราก่อนว่าหลังจากการผ่าตัดร่างกายเราจะรับทนพิษบาดแผลได้เท่าไหนอะไรประมาณนี้นะคะใช่ครับแต่น้องยังเล็กมากเนาะถ้าถือว่ากับช้าง3เดือนก็เหมือนทารกอะนะคะยังเป็นทารกอยู่เนาะถ้าเทียบกับคนถ้าปกติทำแผลนี้น้องนี่งอแงมากไหมครับผมโอ้จับกันไม่อยู่ต้องใช้กี่คน 3-4 คนเลยใช่ไหมครับผมจับกันไม่อยู่เนี่ยต้องรอคนช่วยจับเพราะว่าด้วยอาการเจ็บด้วยเนาะแล้วก็เราต้องขูดเนื้อที่ตายออกไปเพื่อไม่ให้ลุกลามไปนึกภาพเด็กตัวเล็กๆอะขนาดเด็กฉีดวัคซีนน่ะเนาะยังร้องจากเลยแล้วแบบอันนี้เขาโดนถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นก็หายยากมันจะติดเชื้อใช่ครับติดเชื้อได้ยากกว่าเดิมอีกเห็นพี่กี้เบื้องต้นว่าคุณบอกว่าต้องมีการขูดที่แผลของน้องนี่คือเราคว้านคือขูดทองเนื้อตายออกมาคือขูดเยอะไหมครับหมายถึงว่าตัวหนองที่น้องออกมาได้จุดแผลทำเท่าที่ทำได้เพราะว่าน้องเขายังเล็กเราไปทำหนักๆก็เดี๋ยวก็จะหนักเข้าไปอีกเนี่ยต้องค่อยๆทำถ้าเราขูดเนื้อไปเรื่อยๆอาจจะทำส่งผลกระทบให้ขาเขาแบบเนื้อที่ขาน้อยลงหรืออะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะหรือว่าถามว่าเนื้อหายไหมก็หายแต่เดี๋ยวพอเริ่มดีขึ้นอ๋อเนื้อเยื่อมันจะเขาจะสร้างขึ้นมาเองครับผมหมายถึงว่าสร้างขึ้นมาใหม่เองเพราะว่าน้องยังเล็กด้วยน้องยังเล็กด้วยยังมีโอกาสที่ร่างกายจะฟื้นฟูได้ดีกว่าด้วยใช่ครับอันนี้ขอถามได้ไหมคะว่ามีโอกาสหาย 100% ไหมครับต้องถามคุณหมอใช่ครับเพราะว่าผมตอบอะไรไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวลองนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็พาไปดูบรรยากาศรอบๆอีกสักครู่ช้างก่อนนะคะในระหว่างที่รอให้คุณหมอได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำแผลน้องนะครับใช่เดี๋ยวเราไปดูช้างงาตรงนั้นดีกว่าต้องฝนไปดูพาไปดูช้างงาระยะหนึ่งแต่อย่างที่เราบอกนะคะว่าที่สวนนงนุชเนี่ยจะรับอุปการะช้างตอนนี้น่าจะมีประมาณ100กว่าเชือกอาที่เห็นช้างงาเนี่ยจะเป็นช้างเพศผู้ที่เขาเอามาล่ามเดียวๆเนี่ยคือ1อาจจะเป็นด้วยอาการของช้างเพศผู้ที่จะมีนิสัยที่ค่อนข้างดุร้ายอยู่แล้วการร่ามช้างไม่ใช่การทรมานช้างแต่เป็นการป้องกันส่วนหนึ่งนะคะบางคนเห็นแบบว่าทำไมต้องร่าม
นิสัยของช้างเวลาถึงฤดูที่เขาเรียกว่าฤดูตกมันตกมันแม้แต่ควานก็เอาไม่อยู่การทำอย่างนี้ก็หมายถึงการเซฟด้วยนะคะช้างงาที่นี่ดูเขาจะดูรูปทรงของงาของกะโหลกของอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพี่ควานใช่ไหมพี่ควานขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมช้างตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อเบิร์ดพายเบิร์ดเนาะอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย43ครับโอ้ย43อายุ43ดูงาเขาถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าช้างยิ่งอายุเยอะเนี่ยเขาจะให้ดูที่งางาเขาก็จะโค้งไปตามรูปบางที่เขาจะตัดงาเขาจะตัดงาแต่ที่นี่ไม่น่าจะตัดเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาทำการค้าหรืออะไรใดๆเขาก็จะปล่อยตามธรรมชาติให้ยาอายุเยอะก็คือจะตัดงาใช่ใช่ก็จะอย่างที่สุรินที่เราไปใช่ไหมหนูมันก็จะมีวิธีการตัดงาเพราะว่าบางทีงาใหญ่ไปหรือหนักไปอย่างเงี้ยช้างก็จะรับน้ำหนักงาไม่ไหวอายุเขาก็เยอะเขาก็มีเหตุผลในการตัดช้างเอาทีมชอบช้างไหมคะมีตอนนี้ลูกเพจดูไหมคะ200ก็ยังดูใกล้นิดนึงได้อยู่ได้เห็นช้างไปเนาะในระยะปลอดภัยเราใกล้แบบเราอยู่ในระยะปลอดภัยได้นิดนึงเพราะว่าช้างบางตัวนะคะเขาไม่คุ้นเคยเขาไม่แค่กลิ่นแปลกๆเนี่ยเขาก็จะมีปฏิกิริยาที่แบบว่าก็เหมือนคนนั่นเลยเนาะเราไม่คุ้นเคยกับใครเราก็จะมีวิธีป้องกันตัวของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ช้างส่วนใหญ่ที่สวนนงนุชก็จะเป็นช้างจากอุทยานที่เขาเอามาอุปการะเนาะโอเคลูกเพจเดี๋ยวยังไงพี่เบิร์ดทานไปก่อนเร็วเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมยาเพื่อจะทำแผลฟ้าใสเดี๋ยวทีมอาจารย์จะขึ้นไลฟ์อีกทีตอนที่คุณหมอทำแผลแต่ซึ่งต้องบอกลูกเพจก่อนนะว่าเราอาจจะถ่ายให้ไม่ได้หมดเพราะว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะมีเหมือนแบบภาพที่แบบอาจจะสะเทือนใจใครหลายคนที่ทนฟังเสียงน้องร้องไม่ได้นะใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็น้องก็เหมือนเด็กอะค่ะทารกแค่โดนแบบกระสุน10นัดอะทารก3เดือนโดนกระสุนคือช้างเขาอาจจะทนได้เพราะเขาตัวใหญ่ร่างใหญ่เขาอาจจะยังรับบาดแผลได้อะไรเงี้ยคือเราเห็นช้างว่าเป็นสัตว์ใหญ่ก็จริงแต่พอได้มาเห็นน้องใกล้ๆแล้วจะรู้เลยว่าน้องไม่ต่างจากเด็กเล็กมากโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์อีกครั้งตอนที่คุณหมอทำแผลเนาะเดี๋ยวยังไงนะคะลูกเพจก็เข้ามาดูตอนทำแผลแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการคุณหมออีกทีว่าหลังจากเปิดแผลวันนี้อาการน้องมีโอกาสหายหรือว่าไปในทิศทางไหนดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะลูกเพจอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวขึ้นอัปเดตอีกที